ยังก็เออลืมไปอย่างว่าเนาะเก็บตัวก่อนแต่งอีกละเก็บเงินก่อนแต่งอย่างนั้นแหละเก็บดินเก็บนาก่อนแล้งว่ามาจ้างกับพระว่าเนาะอ้าวหมายความว่าเข้มตัวเข้มใจก็แล้วกันในฤดูกาลที่จะเข้าพรรษายังทำยาวนานอยู่2-3อาทิตย์ก่อนแต่ก็ยังว่าเนอะวันคืนที่เรารอคอยเนี่ยมันเมินมันเมินแต่วันคืนที่ห้องบารอคอยนี่โถแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะลองแยกการพอเถอะคำเดียวก็ขำคำเดียวก็แจ้งลองไปนั่งท่านอนท่านี่โถนานขำนานแจ้งยามนี่สมัยนี่นานขำขนาดนักตุลุงมันจะได้ก็เจ็ดโมงแล้วนะยังบ่มืดเลยนะเจ้าเจ็ดโมงยังบ่มืดเลยนอกจากผู้ที่อยู่ใกล้ดอยท่านหมู่ไหนเจ็ดโมงนี่ยังบ่มืดเลยฟ้าแจ้งจางปางอยู่หลอดไฟกลางสนามมันยังบ่ออกเลยเจ็ดโมงก็มาเจ้าก็เจ้าเห็นเออ5 โมงนี่แจ้งลึกแจ้งลึงแล้วนี่นอ5 โมงนี่ก็แจ้งลึกแจ้งลึงแล้วถ้าถึงฤดูนั่นมาโอ้ใครเฮ้อค่ำเออบ่ใครเฮ้อค่ำมันก็ค่ำเว้ยฮะ5 โมงมันแรงมืดทึกพออย่างพ่อบ่หันเนี่ยฤดูนี่มันเป็นฤดูร้อนอยู่เข้าสู่ฤดูฝนกลางวันมันเมินก็สมควรแล้วลูกเนาะเออกลางวันมันเมินถ้ากลางคืนมันเมินมันจะร้อนขนาดนักกันเนี่ยขนาดถึงวันถึงวันนี่บางเตื่อนอนยังต้องใช้พัดลมเปิดจุ่ยใช้พัดลมจุ่ยมันถึงจะรับได้เปิดตั้งอัตโนมัติไว้ชั่วโมงกะ2 ชั่วโมงกะมันก็เป่าอย่างนั้นโซ่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 สบุตรสกรรมถ้าเอารับไปแล้วมันก็รับโดยก้นหอนะมันก็หุกกรรมละพอเอารับมันก็รับถ้าเอาบัตรรับเถอะมันก็ยังบัตรรับเถอะวันเวลามันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันก็หมู่เฮาทั้งหลายในเมื่อเฮาฮู้อย่างนี้มันก็บ่สร้างความลำบากให้แก่เฮาสักเท่าใดเพราะอย่างเพราะเฮาฮู้เท่าทันการหู้เท่าทันต่อสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นคุณเป็นประโยชน์มากมากเลยเป็นคุณนะเป็นคุณเป็นประโยชน์นะถ้าหู้เท่าทันเนี่ยหู้ก่อนหู้เหตุก่อนมันก็เกิดประโยชน์ได้นักถ้าไปหู้ทันได้เว้ยนะมันก็เกิดประโยชน์ได้นักกว่าคนที่หู้บัตตันหรือว่าบัตตันหู้บัตตันหู้คิงสักหน่อยหรอ เพื่อหู้โอ้พอล่ำไปพุ่นแล้วแหะเนี่ยถ้าหู้บัตตันมันนี่มันลำบากใจแก้ไขยังก็บ่ใครได้บ่ใครตัวใครตันหู้เท่าหู้ทันหู้กันหู้แก้ดีกว่าเอาไปแก้เมื่อรู้เมื่อลุนเนาะกันไว้ดีกว่าแก้
ถ้าแย่แล้วมันแก้ไม่ทันอย่างประมาณเนี้ยที่เพิ่นว่ากันการที่ฮู้เท่าทันนี่ในตามพระพุทธศาสนานี่เพิ่นเรียกว่าอะไรก็ลักษณะของการฮู้ทันเนี่ยฮู้เท่าทันนี่นะเสียงดีมีสาระเสียงใดเสียงร้องเพลงเหรอเสียงที่เจ้าร้องเพลงเหรอฟังอยู่เนอขอบคุณขอบใจที่ฟังอยู่เอ้าฟังอยู่ก็ฟังต่อไปเก็บเลขผสมน้อยนานาสาระว่ามันปึงเนาะนานาสาระเก็บเลขผสมน้อยเอามาเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจเออถ้าจะเอามาล้างใจก่อนรับก่อนนอนนี่ก็ซ่ำจัดดีธรรมะล้างใจน้ำใสล้างหน้าตอนเจ้านี่เขาน้ำใสล้างหน้าธรรมะล้างใจตอนกลางคืนก็เอามาล้างก็ได้นี่เนาะเออซ้ำทำให้รับดีก่ะถ้าบ่ได้ล้างเนี่ยมันรับบ่ดีนะเออมันก็ยังก็เขาจะเข้านอนแล้วบ่ได้อาบน้ำนี่ก่ะถ้าเขาบ่ได้อาบน้ำแล้วเขาไปนอนพอหรอพอโทษมันตึงเหนียวเนื้อนาเนื้อหน้ามันตึงอันยังหุขมุกขมุนเนี่ยเนาะนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดสิ่งที่น่าคิดน่าคิดจะได้สิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีไปสะกิดสะเกาความหู้สึกบ่ใช่น้อยเหมือนกันนะอย่างที่ว่ามานี่ตะกี้นี่เนาะถ้าเราฝึกหัดถ้าเราฝึกหัดจิตฝึกหัดใจเออของเรานี่คือหู้ตันอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหู้ก่อนหันก่อนถ้าเราหู้เหตุก่อนแล้วนี่เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบนะลองฝึกไปพอเถอะฝึกหัดหู้ก่อนแต่บัจจัยหู้บัจจัยหู้แบบแบบหวาดระแวงหวาดกลัวอย่างหู้บัดแท้นี่นะหู้บัดแท้นี่อันตรายถ้าหากว่าเฮาหู้ฝึกหัดเฮาหู้แต่ๆเนี่ยมันก็สบายก็จะหู้แต่ได้อย่างใดอ่ะก็ตามหลักน้ำธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นได้บอกได้กล่าวได้ตักเตือนพุทธสาวกของเปิ่นทั้งหลายเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยสัตวโลกทั้งมดทั้งมวลบ่ห่วงได้ยังไงขนาดสร้างอุตสาห์สร้างอันนี้อุตสาห์สร้างปุญญาบารมีต้องสี่อสงไขยปายทำแสนมหากัปเนาะทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะเอาหมู่สัตวโลกทั้งหลายคือข้ามพ้นจากโอฆาวตสงสารข้ามพ้นจากโอฆาวตสงสารคือไปเพื่อจะได้ไปรอดไปถึงเวียงแก้วยอดอมตะมหาเนรปานก็นี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของพระพุทธองค์แล้วหมู่เฮาทั้งหลาย
ที่เกิดมาเมื่อสุดท้ายในปลายลุนนี่ก็พยายามน้อมนำเอาสิ่งที่เปิ่นได้ทัดเทศนามาไว้บอกกล่าวเฮาทั้งหลายเอาไปเป็นที่จำที่ปึ่งยึดแนวอารมณ์ยึดแนวจิตใจของเฮาไว้ก็โดยการมันฝึกฝนตนเองให้ได้มีสติมีสัมปชัญญะหนักๆเพื่อจะให้ได้หู้เต่าตันกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมีอะหยังผ่องที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเฮานี่โอ้ก่อนหนีไปจากสิ่งสั่วร้ายสามประการนั่นไปบ่ได้ละมันก็มีอยู่ท่านความหักความโลภความโกรธความหลงแล้วก็มันมีข้อปลีกย่อยของมันออกไปต่างๆนานามันก็เป็นกับเหมือนกับกิ่งก้านสาขานี่กันเนาะต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีหน่อขึ้นมาสามหน่อนี่นะเนาะต้นหนึ่งมันมีแตกหน่อมาสามหน่อแต่ละหน่อนั้นก็มีกิ่งก้านสาขาออกไปทันย่อยออกไปนักทิกทิกจนกระทั่งว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเฮาถึงมื้อถึงวันนี้ที่มาออกอากาศตั้งสถานีวิทยุนี่อาจจะไปจับเอาใบมันมาอู้บางต้นบางองค์ก็ไปเอาดอกมันมาอู้เอามากำกะลิกกะลิ่นแล้วก็ยื่นให้ญาติโยมทั้งหลายได้พอละดอกนี่งามงามเนี่ยกลิ่นก็หอมด้วยนะเนี่ยบางต้นก็บอกว่านี่พอออกไม่ออกทั้งหลายพออันนี้เราใบมันนะโอ้ใบมันก็เหมาะก็งามมีลวดลายใบว่าวใบแหว่งใบมีเส้นมีเอ็นอธิบายไปว่ากันไปบางคนก็เอาหน่อยมันมาเปียกเอามาให้พออันเนี้ยน้ำธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นได้ทัดบอกกล่าวให้กับพุทธสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่ถึงมื้อถึงวันนี้พระสงฆ์สังฆเจ้าก็ไปจำเอามาจำมาแล้วก็เอามาบอกให้คนทั้งหลายได้ฟังแถมแต่ละตนแต่ละองค์ก็จำมาก็แล้วแต่นู่นคนใดความจำดีก็จำได้แม่นจำได้นักคนใดความจำบ่พอใครดีอย่างตูลุงดอยนี่ความจำบ่พอใครดีก็จำได้บ่พอนักเท่าใดแล้วก็เอามาเผยแผ่มาบอกมากล่าวกันก็บางเตื่อก็ไปจับเอาใบมันมาบอกบางเตื่อก็เอาดอกมันมาอธิบายลางครั้งก็เอาหน่วยมันมาขยายผลว่าหน่วยเนี่ยมันมีลักษณะอย่างใดสีเขียวสีเหลืองสีแดงเห็นไหมเนาะเปรียบเทียบนะอย่าไปติดอยู่ที่นี่เปรียบเทียบว่าเอาหน่วยไม้มาอธิบายในหน่วยนั้นมันมีคุณงามความดีอย่างใดมันมีความเสียอย่างใดถ้าต้นไม้นั่นเหมือนกับเฮากิ่งก้านสาขาอย่างต่างๆก็เหมือนกับความนึกความคิดของเฮามันแตกออกไปสามสาขาใหญ่ๆสามสาขาใหญ่ๆสามนอใหญ่ๆสามนางหวานเถอะนางหนึ่งเรียกว่าโลภะนางหนึ่งเรียกว่าโทสะแหนมนางเรียกว่าโมหะนะนางโลภะนี่นอโลภะนี่ปุ่งขึ้นไปมันก็เป็นกิ่งแล้วมั้งความใครอยากได้ใครมั่งใครมีใครเป็นนั่นเป็นนี่
มันก็แตกกิ่งออกของมันไปเลยๆแตกกิ่งย่อยออกไปแหมนอหนึ่งเรียกว่านอโทสะต้นเก้าของมันก็คือความโกรธความบ่พอใจนะความบ่พอใจเมื่อบ่พอใจแล้วต่อไปมันก็โกรธนะก็มันก็แตกกิ่งออกไปทันมันโกรธมันเกลียดแตกกิ่งออกไปทันอิจฉาริษยาเป็นแตกนอแตกกิ่งออกไปทันข่อยโยนเป็นแล้วก็ที่ฉินนินทาเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากความบ่พอใจเมื่อความบ่พอใจเกิดขึ้นมันก็แสดงออกในหลายอย่างเนาะหลายอย่างขนาดว่าเป็นทำคุณงามความดีกับบ้านกับเมืองกับอันยังต่ออันยังมานักต่อนักแต่ถ้ามันแบบปึงใจแล้วมันก็ว้าในทางที่บ่ดีครับเพิ่นน่ะอันนี้มันแตกหนอของมันออกไปเกิดมาจากความบ่พอใจเกิดความบ่พอใจเป็นต้นเก้าของโลกเป็นต้นเก้าของโทสะเป็นต้นเก้าต้นเง่าของอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรติชินนินทาเล่าหน้าจ่าขวัญเป็นอันนี้เป็นปีกเป็นย่อยของมันเป็นกิ่งเป็นก้านของมันหรอกได้จะแปะต่อเติมเสริมเพราะแปะทำทิกทิกอันนี้ก็เกิดมาจากเนี่ยเกิดมาจากนอที่สองเนี่ยนอที่สามเนี่ยโอ้นอที่สามเนี่ยซ้ำเป็นนอใหญ่คลุมมันคลุมส่งไปมีใบมีกิ่งก้านสาขาที่หึกหนาใหญ่คลุมถึงสองอย่างนั่นคลุมมันทำท่าจะคลุมนอที่หนึ่งนอที่สองเนาะเรียกว่าโมหะนี่นะโมหะก็ความมืดมัวมืดบอดเหล่านี้ทั้งหมดนี่มันมีสิ่งใดพ่องนี่มันเกิดเนี่ยเขาย่าเฮาใครได้ใครมั่งใครมีมีแล้วก็มีแถมเอาแล้วก็เอาแถมบ่ฮู้จักอิ่มบ่ฮู้จักพอเนาะมีสิ่งที่มายั่วยุเฮาเฮาใครได้เฮาใครมั่งใครมีเฮาใครเก็บสะสมบ่ปล่อยนะบ่ปล่อยบ่วางบ่เสียสละนี่มีสิ่งใดที่มันมาจักจวนเฮาเฮือยะอย่างอันเฮือเฮาคิดอย่างอันแต่ถ้าหากว่าเฮาได้ฝึกได้หัดฮู้เต่าตันฮู้เท่าฮู้ทันฮู้กันฮู้แก้เนี่ยฝึกหัดไปจากครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้สั่งสอนที่เพิ่นได้บอกฝากเอาไว้เขาก็ลองเอามาสำรวจตรวจตาดูในใจของเขานี่ความขี้โลภโมโทสันความขี้ชี้ตะเนเหนียวแน่นความหันแก่ตัวหันแก่ได้ฝ่ายเดียวบ่ยอมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่คนอื่นนี่มาจากต้นตระกูลของความโลภที่เรียกว่าโลภะต้นตระกูลมันมาจากอันนี้ถ้าหากว่าเฮาฝึกใจบ่ว่าจะเป็นระบบการฝึกโดยทำกรรมฐานก็ดีเจริญวิปัสสนาก็ดีหรือว่าด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ดีเมื่อฟังแล้วก็นำมาพินิจพิจารณาเอาเข้าไปไตร่ตรองหาเหตุหาผลในเรื่องต่างๆที่เพิ่นได้เล่าได้บอกมาเอามาเปรียบเทียบกับเฮาเอามาเปรียบเทียบกับเฮา
ฮาจะอยู่ในระดับใดของของเรื่องราวที่เพิ่นได้เล่าได้อู้มานะแล้วก็หาทางหาทางศึกษาต่อไปว่าที่เฮาได้ยินได้ฟังมานั้นมีสิ่งใดที่เฮาควรจะเอาแบบอย่างที่เฮาควรจะเอาแบบอย่างเฮาควรจะเอามาเป็นบทเรียนของเฮาเฮาก็ศึกษาดูได้ฟังไปกำหนดไปคิดไปเฮาเป็นอย่างอันก็จ้าก็ว่าเฮายังขาดอันอย่างของจ้านี่เมื่อเป็นอย่างนี้จื่อว่าเฮาได้สำรวจตรวจตาดูตัวของเฮาเองเมื่อเฮาสำรวจเหมือนเข้าเหมือนเข้าเหมือนเข้าสิ่งใดดีๆมันฮื้อผลเป็นความสุขความสบายเฮาก็ฝึกหัดเนี่ยฝึกหัดทำไปแต่เล็กแต่น้อยก็จิว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่วงจรของพระอริยะบุคคลนะก้าวเข้าสู่วงจรของพระอริยะบุคคลก็จะก้าวเข้าไปแต่น้อยแต่น้อยจากเขาเป็นคนธรรมดาก็ยกระดับขึ้นมาเป็นคนกัลยาณชนจากมนุษย์ธรรมดาก็เป็นมนุษย์เป็นเรียกว่าเป็นมนุษย์ติดสูงขึ้นโดยจิตโดยใจแท้ๆจิตใจสูงจิตใจสูงเรียกว่ามนุษย์จิตใจต่ำนี่ก็เป็นได้แต่คนอันมนุษย์นี่ผู้สูงสุดไปโดยคุณธรรมคุณธรรมนี่บางคนก็ไปคิดอยากว่าโอ้คิดอยากแต่เนอจะเอาคุณธรรมของความเป็นมนุษย์มาใส่เฮานี่โอ้บ่ใจง่ายสักกำละนะถ้าคิดว่ามันยากมันก็ยากอยู่แต่ถ้าคิดว่ามันบ่ยากมันก็บ่ยากสักหน่อยไอ้น้อมันอยู่ที่ว่าเขาจะยากก็บ่ยากน่ะถ้ายากมันก็คือบ่คือยากถ้าบ่ยากมันถึงคือยากอย่างบางคนเป็นชวนยากนั่นยากนี่ยังบ่ตันได้ยุบได้กำเตื่อเฮาบ่แป้แห้งเฮาบ่มีเฮาเจ็บแข้งเจ็บขาเฮายะถึงบ่ได้หยังอันนะยังบ่ทันได้ลงมือเด้อพออ้างเจ็บหั่นเจ็บนี่ปวดหั่นปวดนี่แล้วยังไปว่ายังบ่ทันเข้าป่าก็ไปกลัวเสือให้แล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะศีลธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเพิ่นชวนไปทำคุณงามความดีไปบำเพ็ญประโยชน์นี่นะเนาะจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมถ้ามองหันว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวนักๆอันนี้ก็ชอบใจล่นไปถ้าตัวเองบ่ได้ประโยชน์อย่างมีแก่คนอื่นได้ประโยชน์จากการกระทำของเฮานั่นอันนี้ก็ถอยมาหน่อยบ่ใครไปละบ่ใครยะบ่ใครทําละเฮาไม่จะได้หยังนี่จะชวนยะหยังนึมันคิดเอาก็เฮาบ่จะได้หยังนี่เนี่ยลักษณะของคนหันแก่ตัวหันแก่ตัวหันแก่ได้อย่างเดียวโดยบ่แบ่งปันที่เฮามีฮื้อแก่คนที่ควรจะฮื้อถ้าเพิ่นฮื้อแล้วก็จะเอาอย่างเดียวแต่ถ้าเพิ่นขอนี่บ่ใครฮื้อเฮาจะหันได้ว่าหยังครับเพิ่นมาแจกของนี่คือว่าหลายเตื้อเนาะว่าดีกว่าเนาะว่าเนาะ
ที่เพิ่นว่าที่อันที่ว่าตัวเองนี่มีหนักกว่านั้นหนักกว่าที่เพิ่นเอามาแจกของดีๆกว่าที่เพิ่นเอามาแจกซ้ำๆนะที่ใจอยู่แต่พอเพิ่นเอามาแจกแล้วกลัวเสียสิทธิ์เอามาซะนั่นน่ะกลัวเสียสิทธิ์ทั้งที่คนอื่นจะเอานี่มันไปใช้ประโยชน์ได้มีกาเต่ากับของที่เขาอยู่ในบ้านเขาว่านั่นน่ะผ้าห่มตีนอนมุ้งหมอนยังก็แล้วแต่ที่เพิ่นเอามาแจกถ้าเขาเอามาแล้วของนี่โอ้มีค่าเต่ากับผ้าเช็ดมือนะในบ้านเขามีค่าเต่ากับผ้าเช็ดมือแต่เวลาคนแถมคนแถมประเภทหนึ่งถ้ามันได้ไปเนี่ยโอ้มีค่ามหาศาลเต่ากับผ้าที่เขาห่มถึงมืดถึงวันแหนมซ้ำที่เขาหนุ่งเขาห่มเขาใจเนี่ยมีค่าต่ออันแต่สำหรับถ้าเขาเอามาให้เขาแล้วมีค่าต่อกับผ้าเช็ดมือเนี่ยแต่หังเขานั่นมีค่าต่อกับทองคำถ้าเขาคิดได้อย่างนี้มาเอาละสละให้เขาดีกว่านี่คุณธรรมมันจะเกิดขึ้นด้วยการจังกะลาพอกะอันใดที่สละสิทธิ์ใดก็สละสิทธิ์ไปมันจะว่าเอาสิทธิ์ตัวเก่าหัวไหวหมดโดยบักคำนึงถึงของติดจะได้นำมาบางทีก็ไปรับเปิดมาแต่เอามาถึงก็เอามาละมาขว้างมาจุ่งไว้หั่นไว้นี่ใจก็บ่ใจยังก็เอามาเป็นยังนี่นะเนาะแต่ตรงกันข้ามถ้าคนแหมคนหนึ่งมันเอาไปเนี่ยโอ้เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์กับมันนักขนาดนักปุ่นแจเข้าสาร ปุ่นแจเข้าสารคนสองลิตรสองลิตรสองลิตรนี่นะเนาะเราตัวเองก็กลัวเสียสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ไปเอาข้อสารปืนมาไปเอาข้อสารปืนมาสองลิตรสองลิตรเพื่อเอามาถึงแล้วข้อสารที่จะกินนั่นต่อเป็นข้าวที่บอดีบอลำเป็นข้าวคราเป็นข้าวที่เกตตำเนี่ยเขาไม่จะกินสักเตือเข้าอย่างนี้นะเนี่ยแต่ก็ไปเอาของเก่านี่ไปเอามาก็มากินเอามาเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเห็นแล้วมาเกิดประโยชน์กับร่างกายกับความต้องการของตัวเองแต่ตรงกันข้ามคนแต่ประเภทหนึ่งที่มันมีอย่างจะกินนั่นเข้าอย่างใดมันก็กินได้มาต้องไปคัดเลือกอันนั้นเป็นข้าวแล้วมันกินหมดเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานนะแต่เขาเนี่ยเอามาถึงบัญญัติอย่างนั้นข้าวที่เขากินนั่นแถมเกตหนึ่งเสื้อผ้าที่เขาใช้นั่นแถมเกตหนึ่งแต่ที่เพื่อนเอามาแจกมาแบ่งมาปันนั่นแถมเกตหนึ่งแต่ก็ยังบ่แล้วใจยังเป็นลู่เอาตัวเปิ่นอยู่ทั้งที่ตัวเองนี่มีศักยภาพน่าจะเอาไปฮื้อเขาแถมซ้ำแต่ก็ยังดันไปเอาของเปิ่นอันนี้ก็พิจารณาดูนึกญาติโยมทั้งหลายคุณธรรมนี่บ่มีไผที่จะไปข่มเหงเต็งเต็กฮื้อเนี่ยฮื้อทำฮื้อกึดอย่างอันใดมันก็จะมีเหว่าเกิดขึ้นมาในความสำนึกของแต่ละผู้แต่ละคนนอกจากว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วก็นำไปเปรียบนำไปสำรวจตรวจตาเอาไปประเมินดูความหู้ซึกของเฮาเอาไปประเมินในพฤติกรรมของเฮา
อันนี้คือการฟังธรรมสาระธรรมเล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันคือสำนึกได้คือสำนึกได้ความสำนึกนั่นเพิ่นว่ามีสติสำนึกได้แล้วสำนึกได้สำนึกตามเนาะสติสำนึกได้ก่อนที่จะไปเอาของเปิ่นก่อนที่จะเอาไปให้เปิ่นจะเอาไปให้เปิ่นนั่นก็เหมือนกันบางทีก็ของเก่าของลุของเสียใจเพราะบ่ได้อ่ะเอาไปให้เปิ่นไปบ่พอถ้าเอาไปให้เปิ่นเปิ่นบางเตี่ยเปิ่นฮับไปแล้วด้วยความเก่งใจหรือว่าฮับไปแล้วถ้าบ่เอาไปใจไปยังก็จะว่าให้เปิ่นทำเมาะก็จำเป็นบางเตี่ยเอาของให้เปิ่นไปเอาให้ไปแล้วเปิ่นกว่าเปิ่นจะเอามาใจได้นี่ต้องเอามาดัดแปลงเอามาแก้ไขมาปรับปรุงเอามาซ่อมแซมบางทีกล้าแก้ไขกล้าซ่อมแซมนั่นแปลงหรือกล้าของนั่นก่อนว่าก็ว่าด้วยเนาะอย่างบางเตื่อบางครั้งเนี่ยมีผู้ที่ปรารถนาดีเอารถไปถวายวัดเห็นนะเนาะรถกันนั่นอยู่นั่นได้ใจจังวัดเขาได้ก็เอามาให้ตึกเดี๋ยวจะเอามาถวายเอารถมาถวายถวายแล้วกว่าจะใช้ได้อย่างสะดวกสบายต้องเอาไปซ่อมหั่นซ่อมนี่แก้หั่นแก้นี่ซ่อมครั้งที่หนึ่งยังบ่พออยู่ไป2 3 4 5วัน2 3เดือนใช้ไปอันนั้นมันรูปมันพังมาไปซ่อมข้างที่สองซ่อมข้างที่สามเอาไปเอามาก่าซ่อมนั่นซื้อรถได้กันอันเนี้ยนี่มันได้ว่าเข้าไปเด้อเปรียบเทียบบ่ได้เปรียบเทียบบ่ได้เปรียบเทียบบ่ได้ของใจบางอย่างเนาะมาถ้าเอาจะเอาไปให้เปิ่นนี่ก็ต้องพอตีพอตั้งพอท่าพอใหญ่น้อยถ้ามันใจได้ดีมีประโยชน์มีคุณค่าได้ถึงคนฮับถึงคนที่จะฮับต่อไปโอ้มันก็เกิดประโยชน์ไหนๆก็อู้มาถึงนี่ละแต่เจ้านี่นะมีละอ่อนขอเอาเข้าสารมาตาน2กระสอบอ่ะปัดโทไปบ่พอฟักแก้วหนึ่งน้ำพริกอ่องแหมคนหนึ่งเอาน้ำพริกน้ำปูมาตานในขณะที่กำลังปั่นปอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีปลวงบ้านเปิดขึ้นมาหาเปิดมาบอกว่าผมเขาจะได้ไปช่วยพี่น้องเจ้าบ้านหนึ่งปุ่นตั้งในห้วยในดอยปุ่นไหนนะจะไปช่วยเปิ่นแปลงบ้านให้คนอนาถาหวานให้คนอนาถาคนพิกลพิการหูบ่ดีบ่มีอาชีพการงานที่จะเลี้ยงตัวเองได้ต้องอาศัยพี่น้องเจ้าบ้านช่วยกันแปลงบ้านแปลงจองแปลงเพราะว่าบ้านเก่าๆที่อยู่นั้นมันก็ลุคร่ำไปแล้วลุเก่าค่ำคราบหลังคาก็พุดก็พวกก็พังไปผมก็จะไปช่วยกันกับพี่น้องเจ้าบ้านในหมู่บ้านนั้นช่วยกันแปลงให้เปิ้นตัวลุงมีอย่างจะฝากไปพ่องตะวันซื้อนี่ไปเตะธรรมะได้กันเอาครัวในหันไปหมดไปเข้าซาบะเล็กบะเล่นอ้อมมาจอดเปิ้นแสกันเทศกันทำยกไปถึงหมด
าดีว่าแต่เจ้านี่มีละอ่อนมาตันมาตันข้าวสารสองไต่สองกระสอบกระสอบ50กิโลนั่นน่ะกระสอบหนึ่งเป็นข้าวสุกเป็นข้าวนึ่งกระสอบหนึ่งเป็นข้าวหุงก็เลยบอกว่าไอ้น้อยไอ้น้องไอ้นายตาลุงจะเอาข้าวกระสอบข้าวหุงนี่นะขอให้เถอะตาลุงกินข้าวนึ่งจะเอาข้าวหุงนี่ไปให้เพิ่นเพราะว่าคนที่เพิ่นอยู่บนดอยเพิ่นกินข้าวหุงก็จับพอดีกะเนาะเพิ่นช่วยแปลงบ้านแปลงจองเฮาก็ไปช่วยให้เพิ่นได้มีข้าวกินน่ะเพิ่นถึงยะเพิ่นถึงบ่มีอยู่แล้วถึงมื้อถึงวันนี่ก็อาศัยว่าพี่น้องชาวบ้านแบ่งปันให้กินเนี่ยห่อเข้าไปให้กระสอบหนึ่งปะโทมาจะกุ้มได้กี่วันนั่นรอดีบ่ดีเป็นเดือน2เดือนมันน่ะกินคนเดียวเนี่ยเขาคิดว่ามันมีประโยชน์ก็เลยขออนุญาตขอบอกให้เขาเนี่ยเขาก็เข้าอกเข้าใจอนุโมทนาตัวแน่มันเป็นอย่างนี้ลูกมูเฮาญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันเด้อจะเอาหยังไปให้เพิ่นนี่ก็ต้องพอดีๆบ่ใช่ว่าขี้ซากเฮ้อบ่ได้นะก็เฮ้อได้อยู่นะของบางอย่างเนี่ยอย่างเสื้อผ้านี่เฮาซื้อมาใจเสื้อผ้าของใจไม่สอยนี่บางทีเฮาซื้อมาใจเนาะใจมาเมินะหลายเมื่อหลายวันน่ะโอเดมมาเดี๋ยวนี้มันหมดรุ่นมันตกยุคไปละอันนี้ก็มันหล่มไปกะมันกลับไปกะเฮานุ่งบ่สะดวกแล้วกะแต่มันยังดีอยู่ใช้ได้อยู่ก็เอาแบ่งเอาปันกันไปไม่จำเป็นจะต้องทำพิธีบางคนเนี่ยมาได้หรอกจะเอาไปหมอบเพิ่นต้องทำพิธีอย่างกะทายหูปิดกะเนี่ยเขาบ่ต้องอย่างอันก็ได้แอวไปบ้านเหนือบ้านใต้ลูกไผ่หลานไผ่ถ้ามันพอที่จะแบ่งจะปันกันได้เขาก็แต่งว่าแต่งถามถามพะเลาะพะแลไปอีปี่ก็ดีแม่ก็ดีปู่อุ้ยแม่อุ้ยโอ้ผ้าไม่หันผืนมีเอาก็เนี่ยบางทีมันก็ใครได้เขาก็แบ่งก็ปันกันไปถ้าซื้อใหม่ๆได้มันก็ดีแต่ถ้าซื้อใหม่มาได้ก็เอาอันเก่านะแบ่งไปเก่าดีใจได้ไม่ใช่ว่าเก่าจนพอเอาไปเป็นผ้าเช็ดมือแล้วเอาไปให้เขานี่ก็น่าเกียดก็แบ่งปันกันไปมองความจำเป็นของคนที่จะฮับนะถ้าเรามองถึงความจำเป็นของคนที่ฮับแล้วเฮาฮื้อของอย่างอันไปมาก่อส่วนเปิ่นส่วนเฮาเฮาต้องการสิ่งเฮาต้องการกะปิน้ำปลาเนาะแต่เปิ่นไปเอาน้ำตาลมาฮื้อเฮาแห่อ่ะมันก็บ่ใช่บ่ได้ก็ได้แต่มันยังบ่ถึงเวลาใช้เด้อกะปิน้ำปลาจำเป็นจะต้องใช้บัดเดี๋ยวนี้แล้วแต่น้ำตาลนั่นมาเอาไปแจ้วันผูกวันเฮือแหมวันก่อนเขาก็เฮือของที่เพิ่งกำลังต้องการนี่แหละเนาะนี่ก็ลองพินิจพิจารณากันถ้าเขาคือได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเขามีสติมีความนึกความคิดมีสติมีสัมปชัญญะหู้เท่าหู้ทันต่อผู้ที่จะรับต่อผู้ที่จะเฮือหู้เท่าหู้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเฮามันเกิดขึ้นกับอารมณ์ของเฮากาบางทีถ้าหากว่าเฮาหู้บ่เท่าทันนี่ย่าลงไปทำลงไปแล้วก็เกิดความกินแหนงเสียอกเสียใจกินแหนงความกินแหนงแคร่งใจนี่กินแล้วมันบ่อยากจะกินทำไมมันกินแล้วมันอิ่มจนตลอดชีวิตพุ่นน่ะเสียดาย
ถ้าได้กลิ่นแรงอย่างแล้วนี่มันติดอยู่ในความหู้สึกอยู่ตลอดไปพยายามสลัดทิ้งเท่าใดเท่าใดก็ยังกลิ่นแรงอยู่นั่นเนาะเนี่ยแต่ถ้าเอาว่าเขาฝึกหัดคือมีสติสัมปชัญญะจะอู้จะจ๋าจะเนี่ยจะทำอย่างพยายามลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะทำเมื่อเกิดโทษเกิดพิษเกิดภัยมันจะได้บ่กินแหนงเมื่อลุ้นเขาก็พยายามเนี่ยพยายามทำสิ่งนั้นโดยการควบคุมของของพระธรรมเอาพระธรรมมาควบคุมก็คือพยายามหู้เต่าตันต่อสิ่งต่างๆที่เขาจะเนี่ยเขาจะทำเขาจะอู้จะจ๋าอะไรอย่างถ้าเขาบ่ควบคุมนะมันคือใจได้อย่างใดมันก็อู้อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าบางทีกรรมเข้าหูถูออกปากพุ่นบัดตันได้คืดนะเข้ามากระซดออกไปพุ่นอ่ะเพิ่นเล่าขวัญมึงไหวอ่ะไผเล่าขวัญตู้ถามว่าไผแล้วลูกไผเล่าว่าได้เอากระถาตู้ลุงไปแจ้งมาแจ้งตู้ลุงดอยน่ะตู้ลุงตะก้อนเพิ่นมีกระถาอยู่บทหนึ่งถ้าไผมาบอกตู้ลุงเขาว่าตู้ลุงอย่างอันเนี่ยเอวจังมันจังมันบางทีก็ว่าเขาว่าก็ดีหรอกเขาว่าตู้ลุงเป็นผีบ้าวะโอ้เป็นผีบ้าก็ดีก็เขาว่าตู้ลุงเหงาวะเหงาก็ดีลูกเนี่ยอันนี้คือเปิ่นทำใจเพราะเปิ่นเพิ่งควบคุมได้อะเนาะมาเอามาเข้าหูมาถูออกปากเพิ่งควบคุมได้เป็นการฝึกหัดอย่างที่หมู่เฮาทั้งหลายไปวัดถึงวันนี่เป็นการไปฝึกหัดนะไม่ใช่ว่าไปแอวไปเล่นไปเอาม่อนเอาสนุกสนานไปเอาชื่อเอาเสียงไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการไปฝึกหัดอะไรอย่างฝึกหัดฮือฮู้เต่าตันเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเฮาหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดีเฮาบ่ฮือมันต่อความยาวสาวความยืดในสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามเปิ่นอู้กันไปอู้กันมาเปิ่นเอาตู้เจ้ามาเล่าขวัญเขาบอกหุยโนยเนี่ยอย่างกันเล่าขวัญด้วยเป็นพยานอ่ะต่อเติมกันเนี่ยต่อยอดกันไปบัลลังก์อย่างอันก็หาเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างอันไปอย่างก็มีบัลลังก์ตอนที่ว่าบัลลังก์เนี่ยสำคัญยังบัดตันหูเดี๋ยวเล่าละเนี่ยมันย่ามปากต้องควบคุมหน่อยเนอะจะไปย่ามปากถ้ามันจะเล่าขวัญไผก็คิดให้ดีเขาเล่าขวัญเปิ่นเนี่ยถ้าเปิ่นมาเล่าขวัญเฮาเนาะเนี่ยมันต้องมีเวรมาไส้กันนะเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่มันมีโอกาสไส้กันโดยที่บ่มีที่จะสิ้นสุดถ้าจินได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ่เอาโหสิให้แก่กันถึง2ฝ่ายต้องมาตกลงกันให้ก่อนนะอย่างเอาทำบุญทุกมื้อทุกวันเนี่ยทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรบ่ได้มาตกลงปลงใจกับเฮาเถอะลูกบางทีเขาอาจจะบ่ได้มาตกลงปลงใจเฮาฮื้อของไปก็จะอ่านอย่างอ่านกับกล่องสองหน้าหันกุ้งงกมันบ่เอาแอะเนาะแต่ก็ยังว่าเนาะฮื้อไปบ่อยเข้ามันก็จะใจอ่อนสักวันนึงแต่ต้องทุ่มนักๆก่อนนะแต่เจ้ากรรมนายเวรนี่บางทีมีกรรมมีเวรต่อกันมาเหมือนมานานต้องมาตกลงโปรงใจกันเสียก่อนแล้วมันถึงจะเขาขอมันถึงมันโอโหสิฮือก็เป็นอันว่าก็แล้วไปหายไปเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเลยญาติโยมทั้งหลายการกระทำสิ่งใดถ้าบ่คืดให้ดีเกิดทำไปแล้วเกิดความกินแหงเมื่อลุน
เวรกรรมที่ทำไปนั้นบางทีข้ามภพข้ามชาติถ้ามันรุนแรงบางทีก็เฮือผลในชาติปัจจุบันนี้เฮาทำกรรมทำเวรทำบาปอันนักไว้สมัยมาเฮาเป็นละอ่อนพอเฮาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาบางทีก็เวรกรรมตัวนั้นมาตอบมาสร้างเฮาในปัจจุบันนี้ก็มีถ้ามันบ่ใช่เวรกรรมตินนักมันก็จะเฮอโอกาสไปสร้างกันในภพหน้าจาดหน้าภพหน้าจาดหน้าบัดตันได้สร้างมันก็จะไปสร้างในภพในจาดต่อไปบ่มีที่สิ้นสุดเช่นใดมันบ่กลายเป็นอโหสิกรรมมันก็บ่มีที่สิ้นสุดในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดบ่ฮู้จำชื่อบ่ได้เนาะมีทุเจ้าพระทุดงตนหนึ่งเปิ่นแบกรถเที่ยวเทศสันถีแบกรถเที่ยวแสวงหาความแสวงหาวิเวกเนาะวันนี้อยู่ที่นี่วันผูกไปที่ฮั่นบันฮือไปที่ฮั่นอีกแบกรถไปสปายบาทแบกกดสปายบาทถือกาน้ำเนาะอันพาดวีเนี่ยจะเมมหัวไปตามถนนหนต่างพ่องดังเต๋อก็ผ่านป่าผ่านดงไปมีอยู่วันหนึ่งทุเจ้าตนเนี่ยเดินไปถึงต่างสามแยกไปปะใส่กันพอดีต่างสามแยกได้นะทางสามแยกนี่ลูกทางซ้ายมาทุเจ้าพระทุดงนั้นลูกทางซ้ายมาถึงทางสามแยกพอดีคนปกเจ้าประมงหรือว่าเจ้าบ้านที่เพิ่นจะไปหาป่าเปิดเดินออกทางแหมแยกหนึ่งมาแยกมาทางขวาเดินออกมาเดินออกมาพอหันเสร็จทุเจ้าเบิ่งก็ยุดกึกทุเจ้านะทุเจ้าป้าเสร็จทุเจ้าบ่โชคดีบ่ไอ้เนาะยุดก่อนป้ากันยุดสักบื้อก็เดินทางต่อไปทันฝ่ายทุเจ้าเดินไปพอไปถึงตางโก้งเนาะตางโก้งก็เหลียวพอหมู่เจ้าประมงขอกับตัวก้นมาหันพอโก้งรับตาเจ้าประมงไปน้อยหนึ่งก็มาขึ้นใจได้หมู่เจ้าประมงไปหาป่าเขามาหันเฮานี่ถ้าเฮานำหน้าเขาไปตลอดเนี่ยคงจะบ่สะดวกมันธรรมดาว่านายพานกับทุเจ้านี่มันบ่ค่อยสุขใจกันสักเท่าใดปะตุพระพระแกนแกนสวยอ่ะวันนี้ก็เลยทุเจ้าตัวนั่งก็เลยคิดว่าเขาจะลบสหัสที่ลบที่ซ่อนตัวให้สักหน่อยก่อนเดี๋ยวถ้าเขามานั่นผ่านไปได้สักบื้อเขาก็จะออกเดินทางต่อไปอีกอ่ะทุเจ้าพระทุดงก็สัดเซ็ตลบเข้าไปอยู่ในภูมิไม่เข้าไปอยู่ในภูมิไม่นั่งอยู่สักกำได้ยินเสียงเศร้าเสียงเขาอู้กันมาอุกแอกอุกแอกเสียงแห่เสียงอันยังฟาดกันก้องแก้งก้องแก้งเนาะเขาก็อู้กันไปอู้กันมาก็มาหมอหนึ่งก็ว่าตะกี้เขาหันทุเจ้าเปิ่นไปทางหน้าเขาเนี่ยเขาเปิ่นจะเกรงใจเขาก็หาเปิ่นจะเกรงใจเขาก็หาเอาอีดีกว่าเขาปากันย่างนี่สักบุษกรรม
ก็ว่าเฮือทุเจ้าเพิ่นไปไกลๆสักกิโลนึงเฮาก่อยไปเพราะมันเป็นทางเส้นเดียวกันทุเจ้าเพิ่นก็คงจะเดินต้องการจะเดินไปหมู่บ้านหลายปุ้นหรอกเออมาอู้กันอย่างนี้ก็เออตกลงเออเอาตกลงยั่งก็ยั่งบางพ่องก็มีหอกมีแหลมมีแหลมภาษาไทยเรียกว่ามีปัตตักนะปัตตักมีหอกมีแหลมที่จะเอาไปปุ่งป๋ามีมีดมีผ้ายังก็เอาจงเขาประโคกะเนาะเอาแหลมจงปุ่งไปเอาปุ่งซ่อนนี่บะปากกันเอาแหลมปุ่งไปปุ่งไปแล้วพอเอาปุ่งไปแล้วก็ปากกันมานั่งปื้นก็ไม่เห็นกะสุบบุรีอมเมี่ยงกันพ่นกันเท่าอย่างดีหรอกโอ้เมินนักแกจำลำจะเป็นกึ่งชั่วโมงปลายวันก็มาคิดใจได้ว่าเออทุกเจ้ามันจะไปไกลแล้วเบ้ยเขาเดินทางต่อป่ะไปเอาขอบเอาครัวมาไปเอาข้องเอาอะไรจงไว้ที่ไหนป้ากันจะไปเอาขอบเอาครัวเอาแหลมเอาหอกเอาแหลมเอาอย่างนั้นมาพอไปถึงตีหอกตีแหลมตัวเองเอาจงไว้ในปะโคนั่นทุกคนพร้อมเข้าไปถึงหันแล้วก็ตกอกตกใจเหตุการณ์บัดหน้าเกิดก็มาเกิดขึ้นคือว่าหอกติดปุ่งลงไปนั่นน่ะปุ่งลงไปปักใส่ตัตติไหปลาของที่เจ้าอ่ะผ่านจากไหปลาลงไปผ่านขั้วหัวใจพดลงไปขี้ข้างบนต้องหลอดได้หลอดดีทุกเจ้านั่นบ่ได้ซักซักหาวบ่ได้ห้องแม้แต่คำว่าโอ้ยอีกก็ถึงบ่ได้ห้องดักปิ้งหอกมันแหลมขนาดไหนมันน้ำหนักมันเพียงพอจงปักใส่ตีอันจักตีกระลอกคอให้น่ะเนาะกันล็อกคอโมงไหปลานะกะพดแปลหัวใจตัดขั้วหัวใจพดลงขี้ข้างบนทุกเจ้านั่นก็ตายกะบดินบดต้วงบดสักสักหาวเขาโมนั่นก็พอไปถึงตัดนั่นพอไปหันใส่ทุกเจ้าตายแล้วก็โอ้มีความสลดอกสลดใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์มาล่าจะเกิดขึ้นเขาเฮาอย่างอี้เลยเขาโมนั่งก็ยุดตั้งแต่หั่นปากันส่งปากันเอาซุปทุเจ้าไปเผาเป็นอย่างเฮือเรียบร้อยแล้วก็ปากันปีกบ้านเนี่ยโอ้กำเนิดบัญญัติซ้ำเนี่ยปากันบัญญัติมาธรรมะมาฆ่าตัดชีวิตอย่างธรรมะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาอย่างอีมีทุเจ้าทำหมู่หนึ่งเดินทางผ่านมาในหมู่บ้านนั้นเขาอู้กันโจทนากันเรื่องเนี่ยสามวันสี่วันก็บ่ฮู้จักหายก็กลุ่มกันอู้กันเป็นหมู่เป็นหมู่มันเป็นบาปเป็นกรรมหอกไผดาบไผข้องไผหยังไผน่ะเขาว่ากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามภาษาสภากาแฟสภาน้ำซากาแฟตามภาษาของสภาหิงแดดอุ่นสมัยนั้นหิงแดดอุ่นกันรู้เนาะคู่กันไปทุกเจ้าได้ยินก็ใส่ก็แวะสนทนาสอบถามก็เกิดความสงสัยพระพุทธทุกเจ้าที่ผ่านมามันรู้นี่เป็นจะไปไหว้พระพุทธเจ้าหรอจะเข้าไปไหว้พระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไหว้สาพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกเรื่องนี้ขึ้นถามว่าเป็นเพราะเหตุใดนายพาน
ทั้งหมู่ทั้งมวลนั่นจะได้ว่าเอาหอกไปจ่งใส่ทุเจ้าทุเจ้าก็ตายเป็นเพราะเหตุวิบากกรรมอันใดเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าทุเจ้าตนนี้ทุเจ้าตนที่ตายนั่นนะวิบากกรรมแต่อดีตชาติปางก่อนได้มาตอบสนองได้มาตอบสนองตอบสนองจะได้จาดก่อนเป็นได้ไปยะมันยังเอาไว้จาดก่อนก็เป็นทุเจ้านั่นน่ะทุเจ้าตัวนั่นนะจาดก่อนก็เป็นทุเจ้านั่นน่ะแต่ว่าเป็นทุเจ้าที่อยู่ในศีลกินในธรรมนั่นน่ะอยู่ในขนบธรรมเนียมปฏิบัติตามกฎกติกาเคารพในพระธรรมวินัยอยู่มีอยู่วันหนึ่งตันเอาผ้ามายิบผ้าเป็นพุทธยิบผ้ายิบไปยิบไปเอาเข็มไปตั้งใส่ตัวเม้นตัวเม้นเอาเข็มไปตั้งใส่ตัวเม้นเม้นนี่มันจะใหญ่ละมัดน้อยหรือเนาะถ้าจะว่าเอาไปตั้งใส่ตัวมัดเนี่ยมันก็ประแลดไปประแลดมาเปิ้นว่าเอาไว้ตั้งใส่เม้นดีกว่าเม้นกับเห็บเนี่ยถ้าจะพอๆกันเนาะเห็บตัวน้อยนั่นน่ะไปตั้งใส่หลังเม้นเม้นไม่ใช่เมลูกนะมันเป็นแมงชนิดหนึ่งเม้นแหละไปตั้งใส่หลังเม้นตะคุณเดียวกับตึงตึงมัดตึงไห้ตึงเหือดตึงอย่างนั้นเม้นน่ะตัวนั้นก็ตายแล้วก็ผูกอาฆาตไว้เกิดมาในภพหน้าจะได้กูจะต้องไปฆ่ามันให้ได้อีกอ่ะเออก็พอดีก็จัดนี่ทุเจ้านั่นก็ไม่เป็นทุเจ้าเหมือนเดิมอ่ะบุญที่ได้สะสมมาเพราะว่าทุเจ้าตัวนั้นตายไปแล้วก็จิตวิญญาณก็ยังอยากจะบวชเป็นพระอยู่อีกอ่ะบ่ได้หมดอสวะกิเลสเด้อพอเกิดไปแถมชาติหนึ่งก็บุญบารมีก็ได้ส่งเสริมให้ได้ไปบวชเป็นทุเจ้าแต่ด้วยเวรกรรมที่ได้กระทำมาในอดีตชาติที่กำลังนั่งยิบผ้าอยู่เอาเข็มไปตั้งเซเมนต์ตายเม้นตัวนั้น